ในคลิปนี้นะครับผมจะทำการใช้โฟลนะครับหรือว่าโปรแกรมที่ช่วยเล่นนะครับผมในการเล่น USC กับเด็กน้อยนะครับผมมาดูว่าวันนี้ผมใช้โฟลในการกำจัดเด็กได้หรือเปล่านะครับไปดูเลยครับผมที่ชื่อโฟลนี่โปรกากมากนะครับผมแต่เพื่ออะไรเราไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็ไปดูเลยครับไปทุกคนครับในวันนี้นะครับผมเราเริ่มการพาผู้เล่นนะครับประมาณ10กว่าคนนะครับก็คือมาทำการเล่น USC ปลอมกันครับแต่ USC ปลอมในวันนี้นะครับผมคือว่าผมมาแอบใช้โปรแกรมแฮกนะน้องๆนะเพราะฉะนั้นนะครับผมในวันนี้นะครับ USC ในวันนี้เราจะแอบใช้โปรแกรมแฮกกันมาดูว่าผมจะเป็นยังไงถ้าเกิดแอบใช้โปรแกรมใน USC นะครับผมคือมันโกงมากครับผมรู้ว่ามันไม่ดีครับแต่ว่าผมก็อยากทำเพราะผมเป็นคนเลวโอเคครับแค่นี้แหละไปดูกันดีกว่าทุกคนไปเจอผมในวันนี้นะครับเราเล่นมาครับ USC กันนะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมได้ทำการจัด USC เล็กๆขึ้นมานะครับทุกคนไปถึงเวลาที่เราไปก็ได้แล้วนะครับผมไปเลยดีกว่าทุกคนผมให้เวลาทั้งหมด15นาทีในการหาของนะครับผมไป15นาทีสำหรับคนที่ชนะนะครับเอารางวัลไปเลยน้องๆไป15นาทีนะครับตอนนี้ก็ตัดไม้ทีเดียวนะครับผมคือไม้หมดหล่นทั้งต้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัดช้าตัดอะไรเลยนะครับคือความสามารถทุกอย่างเหมือนเยสซี่รันหมดเลยนะครับน้องๆดีมากๆนะฮะแหมดีจริงๆครับโอ้โหเหมือนเยสซี่รันจริงผมบอกเลยนะ15นาทีผมบอกนะครับผมตอนนี้ผมทำการปิดหูฟังใน Discord แล้วนะฮะเพื่อไม่บอกว่าเด็กๆผมทำอะไรอยู่นะครับผมตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการดูข้างล่างกันดีกว่าครับโอ้แร่เยอะมากนะครับผมไปฮะมาฝั่งนี้กันดีกว่าน้องๆโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเปิดก่อนนะครับเปิดสิ่งที่เรียกว่าfast break ก่อนนะครับผมจะได้แบบทุกอย่างจะได้แบบขุดไวๆนะน้องๆป่ะแล้วเอ็กซเรย์ดีกว่าครับข้างล่างนี่คือตรงนี้มีเหล็กอยู่นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กตรงนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนเหล็กแบบดีๆครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่แหละเหล็กโอเคเจอเหล็กแล้วครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเราเปิดอะไรที่มันเป็นแบบออโต้ไลท์ดีกว่าครับเพื่อทำให้มีแสงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มีแสงแล้วนะฮะเรียบร้อยได้เหล็กมาเยอะมากครับเหล็กตอนนี้เรามีอยู่5อันนะครับด่วนขุดไปข้างล่างดีกว่าครับผมอ้าวมีคนตายครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับเราทำการวิ่งลงมาข้างล่างก่อนนะครับเพื่อทำการหาอุปกรณ์ที่เรียกว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับผมนี่แถวนี้นี่คือแบบเหล็กเหลือเยอะมากนะครับผมเหล็กอยู่ฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวเราลงไปเอาเหล็กก่อนดีกว่าทุกคนอันไงเป็นไงโอ้โหคือแบบแป๊บเดียวนี่คือแบบเจอทั้งหลงทั้งเหล็กเจอหลายอย่างมากนะครับตรงนี้นี่มีเพชรเยอะอยู่นะครับแต่เพชรนี่หายากอยู่นะครับน้องๆมาเรานั่งขุดนั่งขุดแร่เหล็กกันก่อนเลยดีกว่าครับจังหวะนี้โอเคชิวๆว่าผมชิวๆฮะจังหวะนี้ชิวๆครับนั่งขุดเหล็กแบบชิวๆบอกเลยน้องชึบชึบชึบโอเคครับอุปกรณ์เราตอนนี้ทำอุปกรณ์เหล็กได้แล้วนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โอพีมากนะครับนะครับอุปกรณ์เหล็กก่อนดีกว่าทุกคนมาอุปกรณ์เหล็กที่เราทำกันนะครับเป็นอุปกรณ์แบบดีๆนะครับน้องๆนี่โคตรแจ่มนั่นแหละแมวฮะจังหวะนี้ขวานครับเอามานิดนึงครับผมไม่มาดูเท่ๆนี่เดี๋ยวเราทำชุดกรอบเพชรเต็มยศกันดีกว่าครับทุกคนครับแค่นี้มันยังไม่อินดี้พอนี่ไปทางนี้ดีกว่าครับนี่ไปทำชุดกรอบเพชรเต็มยศกันหาเพชรก่อนนะฮะทางนี้เพชรที่อยู่ใกล้ๆที่แทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเพชรเวอร์ชันหลังๆนี่คือหายากมากนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดไม่มีใครแบบคนไม่ค่อยเจอเพชรกันนะฮะหลังๆเพชรหายากจริงๆครับผมไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันหายากจริงทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะแต่หายากจริงอันนี้ผมบอกเลยเขียนจะเพชรแล้วครับจังหวะนี้เพชรแบบชิวๆครับผมเพชรแบบชิวๆนะฮะไปขุดกันต่อดีกว่าทุกคนเฮ้เอาละตรงนี้ครับมีเพชรอีกครับผมขุดเพชรก่อนดีกว่าครับเพชรแบบชิวๆครับผมเพชรแบบชิวๆครับไปต่อเลยน้องๆข้างหน้านี้น่าจะมีของดีๆอยู่นะครับไปครับหาของดีๆก่อนเลยดีกว่าทุกคนไปบอกเลยว่าโปรแกรมนี้มันสุดยอดจริงนะครับหรือว่าโกงแบบสุดๆแบบฉุดไม่อยู่นะฮะเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยทำชุดกรอบเพชรตอนสุดท้ายดีกว่าทุกคนเนาะก่อน PVP นะครับตอนนี้ผมปิด PVP ก่อนดีกว่าฮะ PVP ปิดไปก่อนนะครับผมลืมไปเฮ้ยตอนนั้นก็มีเพชรดิครับผมไปหาเพชรก่อนนะฮะเอ้ยผมว่าเปิดนุกเกอร์ดีกว่าป่ะนุกเกอร์นะครับนุกเกอร์คือว่ามันจะทำการขุดได้อัตโนมัตินะครับก็คือนี่เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะอันนี้มันทำการขุดได้อัตโนมัติเลยนะครับสำหรับเจ้านุกเกอร์นะครับผมแล้วมันจะมีแบบบิ๊กนุกเกอร์นะฮะเป็นสปีดนุกเกอร์นะครับเป็นเซมิโคลอนนะครับผมมันทำการเป็นนุกเกอร์ขั้นสุดยอดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถใช้เซมิโคลอนในการขุดได้นะครับเซมิโคลอนอยู่ไหนวะอันนี้เซมิโคลอนฮะสปีดนุกเกอร์ครับผมตอนนี้ฮะคือทุกอย่างก็จะขุดแบบรวดเร็วมากนะครับคือพื้นที่แถวๆนี้ก็จะโดนขุดนะครับผมซึ่งถามว่ามันดีมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าผมมันแบบมันควบคุมได้ยากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบใช้มันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันควบคุมยากมากโอเคเจอเพชรแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเพชรแบบรัวๆข้างบนมีสปอนเนอร์อยู่ครับไปดูสปอนเนอร์ดีกว่ามาดูกันดีกว่าครับสปอนเนอร์มีอะไรดีบ้างมีกล่องอยู่ครับกล่องไม่มีเลยนะครับผมโอ้โหของน้อยมากของน้อยจัดฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคผมเปิดต้องเปิดมันติดคิวแล้วฮะมันติดคิวออร่าครับผมแบบชิวๆเรียบร้อยครับไปกันต่อดีกว่าทุกคนแหมกะว่าจะไม่เปิดแล้วตอนนี้เพชรอีกครับผมอันนึงลืมขุดเฉย2อันด้วยซ้ำลืมขุดได้ไงวะเนี่ยเพชรแถวนี้แทบไม่มีเลยครับบอกเลยเพชรหายากมากนะฮะแหมเดี๋ยวเราวิ่งกันไปก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ครับเรามีเพชร14เม็ดนะครับซึ่งถามมันโอบมันก็โอพีอยู่นะครับผมนี่มันโคตรโกงไอ้ยัดชิชัยผมไม่คิดว่าผมจะโกงขนาดนี้มาก่อนแต่จริงๆผมก็โกงทุกวันนะเอาละทางไหนต่อดีวะทางนี้แล้วกันเนี่ยตรงไปเนี่ยโอ้โหแถวนี้ไม่ค่อยมีเพชรเลยเพชรนี่หายากอยู่นะครับบอกเลยไม่ละเพชรเอ๋ยมาเลยเพื่อนยากโอ้ยเพื่อนยากเพชรนี่แหละเพชรโอเคเรียบร้อยครับผมได้เพชรมาแล้วฮะข้างหน้าก็มีเพชรอีกครับผมตอนนี้เราขุดเหล็กมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวคนก็สงสัยกันครับว่าทำไมเจอเพชรเยอะเกินแล้วตอนนี้มี26เม็ดแล้วนะครับจริงๆ26เม็ดก็น่าจะพอนะครับผม
แต่ว่าผมจะทำขวานด้วยก็ไม่น่าพอนะครับเพราะว่าขวานใช้อีกเดี๋ยวผมไม่เอากองนั้นกองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมพอแล้วทำที่จะชงเอนชานดีกว่าครับเพราะเราก็มีอุปกรณ์ที่พอเอนชานได้อยู่นิดนึงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แบบชิวๆครับผมจังหวะนี้ตอนนี้เวลาเหลือแค่8นาทีนะครับผมโอ้โหเรียกว่าขอผมน่าจะเริ่มตันแล้วฮะจังหวะนี้คือตันมากๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าผมต้องทำการไปตามหาน้ำนะครับเปลวน้ำจากข้างบนมาดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องการทำสิ่งที่เรียกว่าโอ้โหออฟซิเดียนนะครับผมเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรนิดหน่อยนะฮะปัญหาชีวิตป่ะขุดขึ้นบนดีกว่าครับผมขุดขึ้นบนดีกว่าครับชุบนี่ชิวๆครับผมขุดขึ้นบนชิวๆฮะนี่โอเคชุบ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 ขุดขึ้นบนครับเราค่อยๆขุดขึ้นบนกันนะครับทุกคนขุดค่อยๆขุดฮะค่อยๆขุดฮะโอ้โหข้างบนนี่บอกเลยว่าอย่างโอพีขุดกันแบบชิวๆโอเคฮะเราได้ทำการเจอเควสแล้วครับผมตรงนี้ฮะเป็นที่ปล่อยน้ำอยู่ตรงนี้แหละชิวๆครับชิวๆครับเอ้าผมทิ้งไปทำไมเนี่ยอันนี้ไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วขอเก็บมาก่อนแล้วกันนะเก็บมาครับผมเก็บมาฮะทำได้เท่อุ้ยแถวนี้ไฟไม่ป่าเยอะครับผมอันตรายอยู่ฮะบอกเลยเอาละเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับในเมื่อไฟไม่ป่าแล้วว่าผมก็ยังพอชีวิตรอดได้อยู่ทำอุปกรณ์ครับทำอุปกรณ์ครับทำอุปกรณ์ครับโควิดมีไดมอนด์ครับผมเปิดเผยครับเปิดเผยว่ามีหมวกอยู่ครับผมไปฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับต่อไปเราทำถังน้ำนะครับผมเพื่อทำการตักน้ำไปลาดลาวาข้างล่างนะครับจะได้มีเอ็นชงเอ็นชาร์ดเขาสักทีนึงไปกันดีกว่าน้องๆฮึบไปลงล่างครับผมจะได้มีให้ทุกคนรู้ว่าผมมีเอ็นชาร์ดฮะแบบบอกให้โลกรู้ไปเลยครับชิวๆครับผมตอนนี้ครับเห็นท่านใครเหมือนท่านซีโอเลยท่านซีโอแน่เลยครับใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่รู้นะครับว่าท่านซีโออยู่ไหนตอนเนี้ยฟังเดี๋ยวเราไปหาท่านซีโอดีกว่าครับท่านซีโอน่าจะไม่น่าไหวนะครับกับการเล่นในรอบนี้เพชรไปแบ่งเขาหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะโอ้โหตอนนี้นี่คือแบบทองเยอะมากนะครับสุดยอดสุดยอดมากเฮียตรงนี้เราเจอกับสิ่งที่เรียกว่าลาวาแล้วครับผมถึงเวลาที่ผมต้องเอานี่แหละเอาเจ้าตัวถังน้ำไปวางแล้วครับเพื่อความเทพๆโอเควางเลยเพื่อนถังน้ำเฮียเรียบร้อยครับผมจากการลาวาเสร็จปุ๊บต่อไปครับขุดออฟซิเดียนครับผมภารกิจเดิมหลักสูตรเดิมฮะขุดออฟซิเดียนครับออฟซิเดียนขุดอย่างนานนะทุกคนเหมือนฟาสเบรกใช้ออฟซิเดียนไม่ได้ผลเลยนะครับมันดูทำแบบเหมือนกันโอ้ยเกือบตายโอเคครับฟาสเบรกนะใช้ออฟซิเดียนไม่ได้ผลนะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ชิวๆไปฮึบมาทำแอปเปิลทองดีกว่าครับผมแอปเปิลทองมาลูกพ่อจัดไปครับแอปเปิลทองแบบชิวๆครับผมแบบอีซี่อีซี่ฮะแอปเปิลทองมาแล้วต่อไปครับเราก็ขุดทำมาประมาณ5อันนะครับผมเพื่อความเทพนะครับของเราตอนนี้เหลือเวลาแค่5นาทีนะครับผมเน่เรียบร้อยครับเอ็นชงเอ็นชาร์เสร็จเรียบร้อยโอ้โหลืมไปว่ามีหนังสือผมจะขุดมาทำไมนะผมไม่มีหนังสือวะเออเนาะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจขึ้นบนดีกว่าอยู่ไปไม่ได้อะไรขึ้นมาครับขึ้นบนกันดีกว่าน้องๆโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะทำการไปสกายเบสดีกว่าครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปนั่นเลยดีกว่าทุกคนตัดไปตรงจุดที่เรียกว่าเริ่ม PVP ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปสกายเบสแถวศูนย์ดีกว่าครับผมแถวบอร์เดอร์บีบนะฮะจะได้แบบเทพนะครับตรงนี้นะครับผมเมซอสแม็กคุงอยู่นะครับที่กำลังวิ่งไล่หาใครก็ไม่รู้นะครับถึงขนาดว่าตอนนี้ผมก็ยังมีของแบบตัวเปล่าอยู่นะครับเราทำแบบว่าของเรามีแค่นี้เดียวนะฮะนี่พอแบบยังไม่ฟูยังไม่ฟูจริงๆแบบเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่เฮ้ยเบียร์คริสโตอีกแล้วให้ตายเถอะทำไมทุกอย่างทำไมทุกคลิปผมต้องเจอเบียร์คริสโตแบบนี้ด้วยเนี่ยขอร้องละเอาละวิ่งกันต่อดีกว่าทุกคนโอเคฮะจังหวะนี้ครับผมเอาอุปกรณ์มาก่อนดีกว่าครับน้องๆเพื่อทำการเตรียมทำชุดกรอบแบบฟูลไดมอนด์ดีกว่าฮะแต่ว่าเราทำแบบเนียนๆไว้นะครับเนียนๆไว้เนียนๆไว้ก่อนเนียนๆไว้ก่อนทำแบบเนียนๆครับทำแบบเนียนๆฮะโอเคครับผมจริงๆเรามีฟูลไดมอนด์แล้วฮะแต่เราเนียนไว้ก่อนครับเพื่อความหล่อเท่โอเคครับตอนนี้นะครับผมมีแค่40วินะครับผมแค่40วิเท่านั้นนะครับอีกแค่40วิเท่านั้นนะครับผมทุกคนครับเอาละตอนนี้นะครับผมเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะเปิดไมค์ดีกว่าเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เหลือเพียงแค่30วินะครับผมบอร์เดอร์จะบีบนะครับ30วินะครับทุกคนเอาละครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหจุดเกาะคนอื่นน่าจะฟูมากจุดเกาะผมยังไม่ฟูเลยเอาไงดีเอาไงดีวะเบนต้องข้ามก่อนแล้วหรอเบนโอเคครับตอนนี้ผมเจอทอมเทียนทีฮะเอ้ยเจอใครไม่รู้ตอนนี้ครับเวลาอีกแค่5 4 3หมดเวลาครับผมตอนนี้หมดเวลาแล้วครับไปเริ่มล่าดีกว่าเด้เปลวคริสโตอ่ะถือขวาน2มืออ่ะรู้จักว่าแก๊งขวานซิ่งอ่ะผมเจอเปลวคริสโตแล้วทุกคนผมฆ่าเปลวคริสโตกันผมไปเจอมนุษย์คิดไม่ได้อย่างงี้นี่ไงแก๊งขวานซิ่งแก๊งขวานซิ่งแก๊งขวานซิ่งอะไรอะไรอ่ะอะไรเปลวคริสโตจะเจอแก๊งขวานซิ่งเหรอวะฮะทุกคนครับเปลวคริสโตพยายามที่จะสู้แก๊งขวานซิ่งฮะแต่แน่นอนครับผมเขาสู้ไม่ได้หรอกครับโอ้โหมันแก๊งขวานซิ่งน้องๆเอ๋ยไม่ไงแก๊งขวานซิ่งไม่ไงโอ้โห
ขาพยายามที่จะไปฆ่าผมเลยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้หมาเกะกะไว้หมาโอ้ลูกธนูมีน้อยมากตอนนี้ครับท่านซีโอมันท่านซีโออยู่ไหนละท่านซีโอตอนนี้วอร์เดอร์ระเบิดไปนะครับผมเรามาดูดีกว่าครับว่าแต่ละคนอยู่ไหนกันผมเจอคนที่ตอบขึ้นไปสูงๆด้วยว่ะทำไมเขาถึงตอบขึ้นไปสูงขนาดนั้นวะแหมงงจริงเลยคิวมีคนตอบสูงด้วยเหรอคิวเบนดูให้หน่อยดิมีคนตอบสูงกว่าปะอยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีห้องอะไรนะโอเคครับผมเจอนะฮะผมเจอที่อยู่ตรงนู้นนะแปลกๆตรงนู้นอ่ะปูพิกเซลอยู่ข้างบนโอเคครับไม่เป็นไรฮะยังไงบอร์เดอร์ก็บีบไปแล้วครับเฮ้ยเฟคคิวเกิลอ่ะเฮ้ยแก๊งขวานซิ่งครับผมไปเลยแก๊งขวานซิ่งโอ้ยเฮ้ยแต่ว่าแก๊งขวานซิ่งไปครับแก๊งขวานซิ่งเราคิวมานี่มาคิวโอ้ยไอ้นั่นมันฟูลไดมอนด์เลยว่ะทุกคนแล้วจะสู้มันยังไงถ้ามันฟูลไดมอนด์ขนาดนั้นเกินสเลนดีกว่าครับข้างล่างนี่คือตรงนี้มีเหล็กอยู่นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กตรงนี้ก่อนดีกว่าครับมันครุกเอาแค่นี้ครับซีโอเจอเพชรอะไรนะท่านซีโอเจอเพชรเหรอเฮ้ยอันนี้มันฟูลไดมอนด์ว่ะคิวช่วยแล้วน้องรักนี่ไงแก๊งขวานซิ่งอะไรเกาะไดมอนด์แล้วไงวะเจอแก๊งขวานซิ่งก็เลยครับขอเก็บของมาหน่อยแล้วกันนะโอ้โหของดีๆมีเยอะแยะมากครับผมน้องๆครับโอ้โหโคตรอีซี่เป็นไงโหคนมันเถื่อนช่วยไม่ได้ครับน้องๆปากก็แรงคนมันโหดมันช่วยไม่ได้ครับน้องๆจังหวะนี้ครับเราวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนเฮ้ยดอฟอกจะสู้แก๊งขวานซิ่งเปล่าฮะนี่ครับมีคนพยายามที่จะสู้แก๊งขวานซิ่งฮะไม่ยังไงแก๊งขวานซิ่งเอางี้ดีกว่าน้องเดี๋ยวพี่ต่อให้เลยพี่ใส่แค่ชุดเกราะพอดีกว่ามาดอฟกล้าเปล่าถามแค่นี้ว่ากล้าเปล่าใส่แค่เกราะพอมาเอ้ยโถเอ้ยนี่ขนาดผมใส่แค่เกราะแล้วเนี่ยแหมน่าผิดหวังอันซีโออยู่ไหนวะยังมีบ้านไอ้บ้านลอยสูงเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดนนะครับเอ้ยมีคนตรงนี้ตีไงต่อให้แค่เกาะดีกว่าบูมนี่เฮ้ยอันตรายเฮ้ยเกินโอ้โหไอ้เราอะไรกูเฉยเลยเกินบูมเกินโย่เกินมาใหม่ในวิชาจาพนมเฮ้ยบูมพิกเซลเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมาตีกูเฉยเลยเดี๋ยวมึงเจออัตตานิยมแล้วถึงเวลาอัตตานิยมแล้วฮะไอ้บูมพิกเซลมึงอาจตีผมดูอยากเจออัตตานิยมมากใช่ไหมฮะได้เลยบูมพิกเซลฮะมึงอาจท้าไฟอัตตานิยมโอเคครับผมไม่ตายครับผมยังมีชีวิต2อ่ะแน่นอนผมเป็นคนโกงแล้วไม่จริงไม่ซีเรียสเฮ้ยเพื่อนบูมพิกเซลทำอะไรอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการตามไล่คนต่อดีกว่าครับผมตอนนี้ฮะเมื่อกี้ผมประมาทไปหน่อยครับดันไม่จอมใส่เกาะถือว่าประมาทไปนิดนึงแต่รอบนี้ครับเราจะทำการฟาดฟันเฮ้ยตรงนี้มีคนท่านซีโอโทษเธออย่าเธอสู้เขาไม่ได้หรอกนะดูอันแรกเขาเรียกว่าวิชาจาพนมเข้าใจป่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตานิยมครับเขาไม่เรียกว่าโกงตอนนี้อัตตานิยมเราจะเจออะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอบบ็อกซ์สักนิดนึงดีกว่าครับช่วงนี้ขอตอบบ็อกซ์ขึ้นหน่อยนึงดีกว่าฮะแหมเบื่อจริงเลยว่ะอุ้ยกูเกือบตกมาแหมเกือบซวยครับผมตรงนี้มีของให้อยู่นะครับไฟไหม้ป่าทำให้แหลกเวรกรรมแล้วผมรู้แล้วว่าแหลกจากอะไรไฟไหม้นี่เองตอนนี้ครับเหลือคนอีกแค่ไม่กี่คนแล้วฮะคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นหายไปไหนแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอเก็บขวานเหล็กก่อนดีกว่าใช้ได้มาแก๊งขวานซิ่งมาชั้น2ฮะรอบก่อนนี่ผมแบบว่าพลาดไปหน่อยนึงพลาดท่าเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเอาล่ะเพื่อนถึงเวลาตายของแกแล้วล่ะซีเจมานี่มาซีเจยาฮูอะไรเนี่ยซีเจโอเคฮะผมต้องทำมันยิงธนูอ่ะยิงธนูอ่ะเฮ้ยโถเอ้ยสุดท้ายผมนึกว่าเขาจะสามารถชนะผมได้แม่ถ้าซีโอตายไอ้นี่เดี๋ยวมังอาจมากต้องเปิดอัตตานิยมที่แท้จริงไหมฮะผมกล่าวว่าผมไม่อยากจะเปิดนะครับอัตตานิยมที่แท้จริงแต่ต้องเปิดซะหน่อยแล้วผมไม่อยากจะใช้เลยแต่ขอใช้หน่อยแล้วกันอะไรเกินอะไรครับโอ้โหเฮ้ยมันบังอาจมาค้าแข่งอัตตานิยมว่ะโอเคฮะรอบนี้ผมต้องทำการอะไรวะเราว่าใส่ตัวเองทำไมวะเราว่าใส่ตัวเองทำไมนี่โอเคครับผมไปอะไรเฮ้ยมันจะมาชนผมต่อวะมหาศึกคนชนเทพเหรออ่ะ
ไอ้นี่มันอาจจะชนกับอัตนิยมบ้างน้องๆอะไรครับอะไรครับอะไรครับยังครับยังครับอย่าอย่าอย่าอืมอืมอืมอุ้ยอันตรายอันตรายอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยแตกแตกว่ามันเป็นแฮกที่กระจอกมากเลยวะแฮกฟอร์มเออในสกุลสามารถฆ่าโปรได้ไอ้ผลที่ฆ่าโปรได้มาแล้วทำไมถึงฆ่าโปรได้ครับเนี่ยพี่มิวอย่าพิมพ์เลยลืมอันมิวแล้วอันมิวแล้วทำไมคุณถึงฆ่าโปรได้ครับโปรกากแค่ก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับบาย